ับจะตัดสินใจตอนนี้ยังไงบ้างคะสภาพจิตใจก็เหมือนตอนนั้นนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับฮะก็ต้องใช้เวลามากกว่านี้ครับยังผ่านไปไม่กี่เดือนครับคือตอนนี้ก็คือมุ่งหน้าทำงานอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับก็พยายามมีความสุขกับชีวิตเท่าที่มีได้ครับก็มี text message บ้างครับแต่ก็น้อยครับฮะใจเราอยากมองอะไรของเขาไหมครับแบบว่าการให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมผมว่าเขาตัดสินใจเราก็ต้องเหมือนเคารพการตัดสินใจเขาครับให้เวลาเขาหน่อยน้องเขาครับหลายคนก็ยังมีคนสงสัยในเรื่องของสาเหตุที่ขาดว่าไอ้จริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะว่าอย่างตอนบวชเนี่ยพี่ลิต้าก็ยังไปอยู่ครับครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับอันนี้ก็ต้องให้น้องเขาเป็นคนตอบเพราะว่าเราก็รับรู้เหมือนกันครับฮะจริงๆทางฝ่ายเราได้มีเรื่องปัญหาไม่มีครับปัญหาที่มากที่สุดคือเวลาแล้วก็อาจจะไลฟ์สไตล์จะต่างกันอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบหยุดเวลาไม่ตรงกันไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยฮะมันเหมือนมันไม่ได้เจอกันซะจนมันอาจจะเหนื่อยล้าจากตรงนั้นครับพอช่วงที่ก่อนบวชหลายคนรู้ว่ายังไงจะต้องเปลี่ยนแน่นอนมีข่าวดีครับแต่พอเราตกใจไหมคะเอาฮะตกใจไหมคะตอนที่น้องบอกเราว่าขอตัดสินใจอีกสักทีก็จริงๆแล้วก็ถามว่าพระเอิญผมไปบวชมาผมก็เลยค่อนข้างปลงฮะครับก็เลยเรียกว่าถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับเราก็เลยค่อนข้างสงบฮะแสดงว่าธรรมะช่วยเราได้แน่นอนครับ 100% ครับเสียดายไหมครับกับเวลารักหลายปีจริงๆ relationship หรือชีวิตคู่มันก็ผ่านไปมีจุดที่มีความสุขอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความเสียดายผมว่าไม่มีนะฮะก็แล้วแต่การเสียใจถ้าเขาแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ด้วยครับแล้ววันนี้ยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมยังคุยยังติดต่อให้คำปรึกษาได้เหมือนเดิมไหมตอนนี้ก็ใช้เวลาก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นก่อนถ้าเขาขอเวลาก็ให้เวลาเขาก่อนฮะเราก็ตอนนี้เสร็จหน้าหอยตามจีบซีนีต้าอยู่นะครับอันนี้เพิ่งได้ข่าวกันครับมีข่าวมาถูกไหมบ้างครับไม่เป็นเชิญพี่หอยครับฮะตัวเราก็สนิทรู้จักกับพี่หอยครับผมแล้วแต่ครับจะมีไปทรงไปแซวพี่หอยไหมครับเพื่ออาจจะเป็นข่าวลือก็ได้ไม่รู้จริงๆเดี๋ยวขอคิดมุกกันครับจริงๆเราอะไรนะครับผมมีหึงอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับผมว่ามันเป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับเราก็พยายามใช้ชีวิตของเราแสดงว่าถ้าเขาจะมีคนใหม่เข้ามาจะไม่ใช่พี่หอยเราก็มองถ้าเขาแฮปปี้ผมยินดีครับเหมือนก็มีข่าวว่าเป็นมีหนุ่มฝรั่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจี๊ดไหมครับพี่ก็จริงๆถ้าเขาแฮปปี้ก็เรายินดีครับก็ถือว่าถ้าคนที่รักกันเนี่ยเราก็เหมือนกับอยากให้มีความสุขไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนอะไรเงี้ยฮะเพราะบางทีก็อย่างที่บอกว่าเราก็อาจจะยุ่งเกินไปชีวิตเราอาจจะไม่แมทช์กันอะไรเงี้ยอย่างซิงเกิลล่าสุดพอแล้วนี่มันเกี่ยวโยงอะไรถึงจริงๆเพลงนี้มันเริ่มมาก่อนนะครับครับก็เริ่มมาก่อนเหตุการณ์นะครับแต่ว่ามันก็เอิดมาตรงกับประเด็นของชีวิตผมพอดีนะฮะครับยอมรับว่าเนื้อหาตรงกับเราเลยก็มันก็ไม่ตรงมากครับแต่ก็มีฮะก็ทำให้เรานึกถึงเรื่องนั้นครับฮะมีเราจุดไปแล้วนึกถึงบ้างมีร้องๆไปแล้วนึกก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าเพียงแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าฟังแล้วแบบเอ๊ะมันเกิดขึ้นกับเราเหรอเนี่ยเพราะว่าเพลงมันทำขึ้นมาก่อนเหตุการณ์ครับรู้สึกที่สิบต้าแบบไปเยี่ยมคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อเอ้ยคุณพ่อก็มีเอ่ยปากก็มีถามมาแหละครับใช่ถามครับก็ผมก็ดีใจครับที่ท่านยัง